ก็สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น้ำเนี่ยมันก็มาตามเส้นทางของมันเข้าสู่พื้นที่ลุ่มน้ำทางภาคกลางนะฮะหลายคนในภาคกลางก็ต้องจับตาดูนะฮะระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าไปดูที่กระทบที่ภาคเหนือไล่ตั้งแต่ที่แม่ฮ่องสอนนะเขาบอกว่าไปช่วยเหลือผู้ชายคนนึงเนี่ยนะครับคือเหมือนติดเกาะอยู่นะฮะตรงแม่น้ำปายเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองช่วยเหลือนะเนื่องจากว่าเนี่ยมีผู้ชายคนนึงติดอยู่ตรงกระท่อมเถียงนาซึ่งมีน้ำเนี่ยล้อมรอบแล้วนะครับบ้านทุ่งกองโมหมู่ที่3ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ต้องใช้เรือหางยาววิ่งทวนกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือนายยาอายุ50เป็นชาวไทยใหญ่พร้อมกับสัมภาระเข้าของออกมาจากกระท่อมเถียงนานายยาติดเกาะอยู่กลางแม่น้ำปายเนี่ยตั้งแต่วันที่20สิงหารวม4วันฮะกว่าจะได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากก่อนหน้านี้เขามานอนเฝ้ารถแบ็คโฮให้กับนายจ้างเนื่องจากทีแรกเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วน้ำที่แม่น้ำปายเนี่ยก็เอ่อท่วมนะครับภายหลังนายจ้างก็มาขนเอารถแบ็คโฮเนี่ยหนีน้ำไปแล้วแต่ยังสั่งให้นายยานอนเฝ้ากระท่อมอยู่นะฮะจนกระทั่งฝนก็ตกลงมาหนักมากขึ้นจนน้ำจากแม่น้ำปายเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบสุดท้ายออกมาไม่ได้ฮะนี่เจ้าหน้าที่ก็เลยไปช่วยเหลือนะดีว่ามีเสบียงอาหารเนี่ยตุนไว้4วันติดอยู่4วันเนี่ยเหมือนติดเกาะเลยนะ4วันนะครับก็นำเรือไปช่วยเหลือกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวนี้นะฮะไอ้โดรนที่เขาใช้เพื่อการเกษตรอะโดรนลำใหญ่ๆอะสามารถที่จะขนสิ่งของในน้ำหนักปริมาณค่อนข้างจะเยอะได้ในโดรนเนี่ยฮะนี่ใช่ไหมค่ะอันนี้เขาใช้ปกติเขาไว้พ่นยาเขาเรียกโดนการเกษตรเอาบาลงหน่อยสินะลำใหญ่นะนี่ล่าสุดเอามาใช้ขนอาหารข้ามฟากเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเนื่องจากว่าสะพานลำน้ำเงาตำบลตับเต่าอำเภอเทิงฮะคือได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องจักรไปซ่อมแซมสะพานนะฮะเขาบอกว่าเป็นสะพานรอยต่อระหว่างอำเภอเทิงไปอำเภอเวียงแก่นนะฮะสะพานมันขาดตั้งแต่วันที่21สิงหานะครับทีนี้ชาวบ้านที่อยู่สองฝากฝั่งเนี่ยทางหน่วยงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็ทำข้าวกล่องแจกผู้ประสบภัยนะครับทีนี้มี25หมู่บ้านในตำบลตับเต่าได้รับผลกระทบจากที่ว่าเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำเงาเนี่ยขาดก็เลยเนี่ยนะครับเขาเอาโดรนการเกษตรเนี่ยมาบินส่งอาหารข้ามแม่น้ำไปส่งให้กับชาวบ้านเนี่ย25หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตับเต่านะฮะคือไปส่งบ้านฝั่งทางนู้นก่อนบ้านป่าข้าพอข้ามฝั่งไปทางโน้นเดี๋ยวเขาไปกระจายกันต่อนะฮะตอนนี้เอาโดรนมาบินเนี่ย4ลำเลยนะเขาเรียกว่าช่วยกันขนเนี่ยตลอดทั้งวันโดรนนี่ก็ได้มาจากกลุ่มจิตอาสาเขาส่งโดรนมาช่วยนะครับลำใหญ่นะโดรนนะฮะส่วนที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเนี่ยสร้างความเสียหายนะครับมีไร่ชื่อดังอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายชื่อว่าไร่รื่นลมนะครับไร่รื่นลมเนี่ยนะครับปกติเนี่ยตอนที่ยังน้ำไม่ท่วมเนี่ยเขาบอกโอ้โหสวยงามนะดูบรรยากาศแบบน่าอยู่นะฮะมีการทำไร่แล้วก็มีแปลงผักมีที่พักมีคอกเลี้ยงสัตว์ต่างๆนี่อันนี้เป็นภาพเนี่ยน้องหยกพี่แป๊ะภาพปกติภาพตอนที่น้ำยังไม่ท่วมครับสวยไหมสวยครับน่าไปเที่ยวนะฮะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้จมน้ำหมดแล้วไม่ได้อยู่ในภาพนี้แล้วไม่ได้อยู่ในสภาพอย่างเห็นที่เห็นในภาพนี้แล้วเจ้าของไร่เนี่ยออกมาร้องไห้เลยคุณผู้ชมฮะอัดคลิปประกาศปิดชั่วคราวเนี่ยเดี๋ยวลองฟังหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นในไร่ตอนนี้เนี่ยมีความเสียหายหลายส่วนทั้งแปลงผักเองแล้วก็ในส่วนของที่ผักเองแล้วก็มีน้องๆสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าน้ำมันมาไหวมากเร็วมากแล้วก็แรงมากตอนนี้ก็เลยอยากจะแจ้งทุกคนให้ทราบว่าหากไร่ลื่นลมขออนุญาตปิดก่อนนะคะโดยยังไม่มีกำหนดเปิดซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วเปิ้ลจะมาอัปเดตให้ฟังนี่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะก็ประกาศปิดไร่เป็นการชั่วคราวไม่มีกำหนดเนื่องจากเหตุน้ำท่วมนะครับทำให้ได้รับผลกระทบนะเรียกว่ากระทบหนักเลยเนี่ยคือไร่เนี่ยจมน้ำนะครับส่วนที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายครับท
ที่บ้านต้าอำเภอขุนตานะแม่น้ำอิงเริ่มล้นท่วมบ้านเรือนโดยเฉพาะกลางดึกที่ผ่านมา4 ทุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับการประสานขอความช่วยเหลือว่ามีประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจึงได้วางแผนเข้าไปทำการช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่ช่วยมาได้ทั้งหมดเนี่ย11 รายและสูญหายอีก1ที่ยังช่วยไม่ได้ไม่ทราบชะตากรรมนอกจากนั้นยังได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งส่งให้กับชาวบ้านนะครับนอกจากนี้มีรายงานข่าวจากจังหวัดเชียงรายแจ้งว่ากรณีที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมดินสไลด์ถนนขาดในหลายจุดล่าสุดทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาภัยฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลนครเชียงรายได้เปิดสัญญาณเสียงไซเรนแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ชุมชน2 ฝั่งริมแม่น้ำกกในพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำท่วมถึงนั้นเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับเนื่องจากว่าน้ำกกมันสูงอยู่ในสภาวะวิกฤตและอาจล้นตลิ่งนะครับส่วนที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านนะร้านคาเฟ่ลาลานาคาเฟ่ได้รับผลกระทบโดนน้ำท่วมข้าวของทุกอย่างเสียหายเจ้าของคาเฟ่ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกในชีวิตไม่เคยเจออะไรหนักเท่านี้ร้านที่เรารักเราฝันเราทำมันสำเร็จแต่ตอนนี้มันพังหมดหายภายใน1 คืนจุกไปหมดนะครับคุณก้อยเจ้าของร้านบอกว่าเคยเจอน้ำท่วมมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อต้นเดือนแต่ตอนนั้นน้ำมันท่วมถึงแค่สนามหญ้าแล้วน้ำก็ลดไปอย่างรวดเร็วแต่ล่าสุดฮะเมื่อวันที่22 สิงหาที่ผ่านมาโอ้โหนะฮะเป็นวันที่เนี่ยน้ำมันขึ้นมาถึงเนี่ยหลังคาของร้านคาเฟ่เธอเนี่ยสวยนะฮะเดี๋ยวดูภาพนะฮะตอนที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยภาพซ้ายนะครับอันนี้ภาพซ้ายนะฮะตอนที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยสวยเลยคาเฟ่ภาพขวาคือตอนที่น้ำท่วมฮะขึ้นมาถึงหลังคานะครับในมุมเดียวกันครับเจ้าของคาเฟ่บอกโอ้โหทั้งช็อกทั้งจุกเพราะว่าขนของไม่ทันคือไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้นะครับคือหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับที่จังหวัดพะเยาครับเมื่อวานนี้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ลงพื้นที่นะอันนี้ก็พื้นที่ของผู้กองธรรมนัสอยู่แล้วนะพะเยานะฮะก็ไปเยี่ยมชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมเอาถุงยังชีพไปมอบนะฮะที่ชุมชนบ้านร่องไฮตำบลแม่ใสและชุมชนบ้านแม่ต่ำท่าวังควายตำบลแม่ต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ยังมีภาพที่ไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านนะฮะจังหวะนี้เอามือเนี่ยไปค้ำตรงเอไม้ราวไม้อะไม้ไผ่ไม้ไผ่เอ้าหักไม้หักโอ้โหนี่เกือบไปเกือบตกน้ำนะฮะแหมเนี่ยนี่ฮะจังหวะนี้นะฮะที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกและแม่น้ำไหลสายได้ลดระดับลงอย่างไรก็ตามยังเหลือพื้นที่เขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ที่มีน้ำท่วมขังบางส่วนถ้าฝนไม่ตกเพิ่มใน1-2 วันระดับก็จะเข้าสู่ภาวะปกติที่วัดงิ้วงกบ้านทกผาตำบลบ้านปินวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้นำนักศึกษาแผนกเครื่องยนต์แผนกอิเล็กทรอนิกส์และแผนกไฟฟ้ามาให้บริการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับก็มีประชาชนนำตู้เย็นเครื่องซักผ้าอุปกรณ์ทางการเกษตรมาให้ซ่อมจำนวนมากนะครับที่จังหวัดแพร่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในจังหวัดที่หนักนะครับน้ำจากลำน้ำยมล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หัวหน้าอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูได้นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างในบ้านนะครับซึ่งบางจุดเนี่ยน้ำสูง 5-7 เมตรออกมาไม่ได้ก็อพยพนะฮะอพยพคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุนะครับนี่นะฮะก็นำออกมาจากบ้านบางคนก็ไม่อยากออกมาก็มีนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนยังตกต่อเนื่องนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะก็มีน้ำหลากท่วมในอำเภอทางตอนเหนือช่วงต้นสัปดาห์คนที่อยู่ริม2 ฝั่งแม่น้ำปิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยคือต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดช่วงบ่ายเมื่อวานทีมข่าวไปสำรวจนะคะตรงจุดตรวจวัด P1 เชิงสะพานนวรัตน์ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่น้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ1 เซนติเมตรนะคะคาดการว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีก7 วันด้วยทำให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เนี่ยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะ
ส่วนที่ทางสำนักชลประทานที่12กรมชลประทานเนี่ยก็มีแจ้งไปที่ผู้ว่าราชการ7จังหวัดลุ่มภาคกลางแล้วด้วยนะคะที่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาและก็ลพบุรีว่าจากการประมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเดี๋ยวจะจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปอยู่ที่500ถึง700ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อวินาทีนะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะช่วงวันที่23ถึง30สิงหาคมเพราะฉะนั้นน้ำท้ายเขื่อนจะยกตัวขึ้นอีกก็ต้องเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำด้วยโดยล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยากุญแจสำคัญในการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคกลางนะปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงเขื่อนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็ประกาศแจ้งล่วงหน้านะคะแต่ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะสาย23ถึง30สิงหาคมจะระบายน้ำเพิ่มอันนี้คือเส้นทางน้ำเหนือนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมาบรรจบนะฮะที่จังหวัดนครสวรรค์มารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ที่นครสวรรค์หลังจากนั้นนะครับน้ำก็จะเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางจะมีเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญใช่ไหมฮะในการที่จะเรียกว่าตอนนี้ก็พร่องน้ำลงท้ายเขื่อนออกมาก่อนเพื่อรองรับน้ำเหนือที่จะมาเยอะเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยคำถามก็มีหลายคนก็กังวลใจนะว่าเอ๊ะมันจะหนักเหมือนปี54อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็มีหลายท่านก็มาบอกว่าอ๋อไม่เท่ากับปี54หรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่รับน้ำเป็นแก้มลิงอะไรอีกนะฮะ